ครับพอดีถอยจักรยานไฟฟ้ามาใหม่นะครับผมรุ่นนี้ลูล่า V8 นะครับพอดีซื้อมาช่วงลดราคาปกติ 8,500 ก็เขาลดให้500ก็เหลืออยู่ 8,000 ทวนรวมส่งนะครับที่แรกก็คิดว่าซื้อมาแล้วจะได้ขี่เลยที่ไหนได้มันมาเป็นกล่องนะครับก็ต้องหัดประกอบเองก็ดูใน YouTube มั่งดูหลายๆ YouTube ช่องมั่งครับก็เลยอ่ะเอาวะทำเองก็ทำเองนี่ครับช่วงแรกก็ประกอบส่วนที่เป็นคอก่อนนะครับก็คิดว่าไม่ยากไม่ง่ายนะครับส่วนที่มันยากๆเขาก็ประกอบให้แล้วแต่ก็เหลือไม่กี่ส่วนที่เราต้องประกอบเองก็จะมีในส่วนของคอแล้วก็เบรกหน้าแล้วก็เบาะหลังแต่รุ่นนี้ขาตั้งเดียวเขาไม่มีมาให้นะครับมีแต่ขาตั้งคู่ข้างหลังในคลิปนี้ก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นในส่วนของคอรถนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็แค่จับตรงๆมันจะมีรูอยู่แล้วก็สอดลงมาตามรูแค่นั้นเองก็จับตั้งให้ตรงๆจากนั้นก็ใช้ปัจเจที่เขาแถมมาให้มันจะมีรูเล็กๆให้เราแหย่เข้าไปแต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็ค่อยๆขยับขยับขันทีละนิดทีละนิดขันให้แน่นๆแล้วก็เทสดูด้วยว่าเราขยับแล้วล้อรถขยับตามไหมแค่นั้นเองส่วนข้างล่างก็จะเป็นสายไฟแล้วก็จัดให้เข้าที่ในส่วนของแบตก็จะมี4ลูกนะครับรุ่นนี้มีครบนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังกระจกแล้วก็ที่เก็บของแต่เสียอย่างเดียวไม่มีขาตั้งเดียวในส่วนนี้ก็จะเป็นการประกอบเบรกหน้านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดชุดเบรกหน้าออกให้หมดก่อนไม่ว่าจะเป็นสปริงยางหุ้มสปริงน็อตถอดออกให้หมดก่อนแล้วก็มันจะมีห่วงอยู่ข้างล่างสุดนะให้เราก้มดูแล้วก็สอดตรวจเข้าไปจากนั้นก็ประกอบสปริงเข้าที่เดิมยางหุ้มสปริงเล็กๆก็ประกอบผิดประกอบถูกเหมือนกันครับก็ลองอยู่ 2-3 ครั้งเหมือนกันขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใช้น็อตหมุนดันเข้าไปก็อย่าให้ตึงให้หย่อนเกินไปนะครับสำหรับเบรกหน้าส่วนสำหรับใครที่ประกอบไม่ค่อยเป็นก็ไปหาซื้อตามร้านทั่วไปก็ได้นะครับช่วงนี้ก็กำลังฮิตกันเลยทีเดียวจากนั้นก็ลองบีบดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ